ช่วงนี้นะครับช่วงเทศกาลงานกระถิ่น
าหมดถึงพี่จะเป็นชาวนาล้นต้องควงว่าพี่จะอับจนขอให้พี่จะขายข้าวเสียก่อนขอให้พี่จะขายข้าวเสียก่อนพี่จะพาขวัญเอาและไปขี่รถโยรักของพี่มันซื่อสัตย์เดือดร้อนถึงจะจนไม่มีตังค์อย่าได้กวนใครถ้าที่ไหนเดือนไหนเต็มดวงพี่จะพาน้องควงร้องกล่อมและเป็นเพลงหากแม้ไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้าบนนั่งและคุยแทนเก่งถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวร่วงจะขอพวกเขียวและเกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายน้องจงเชื่อใจนะพี่เถิดอย่าเกรงรักของพี่ไม่มีนอนรอไม่เหมือนคนบางคนที่นั่งรถเก๋งอยู่กับพี่ไม่มีเสียใจอาจจะพี่เสียตัวแล้วจ้าพี่มันเป็นชาวนาน้องจ๋าอย่าคิดงองหมดรักของพี่มันซื่อสัตย์เงินทุนเรื่องที่จะจนไม่มีตึกอย่าได้นึกวันเกรงหากแม้ไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้ามนต์นั่งรับพี่แทนเก่งถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวร่วงจะขอพวกเกี่ยวและเดี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายน้องจงเชื่อใจและพี่เถิดอย่าแพ้รักของพี่ไม่มีหลอนหลอนไม่เหมือนคนบางคนที่นั่งรถเก๋งI'm not afraid to die.
นจนน้ำมุนจะบนว่ามีเธอออกพอดีพี่วีโก้เมื่อเย็นละใจแต่เธอตาโตเธอนอกเธอตื่นใจเราหัวไม่โตถ้าตกเย็นทั้งเป็นโชคก็อยากนี้จะเรียกพี่ชาวหัวทุกทีก็รู้ประชาสัมพันธ์ให้ขยับรถกันนะครับเมื่อกี้นี้พูดไปในขณะที่ดนตรีกำลังเล่นเจ้าของรถอาจจะฟังไม่ถนัดหรือว่าที่พูดไปเมื่อกี้ไปขยับแล้วก็ขออภัยขอบคุณถือว่าพูดในรอบนี้เป็นการพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถูกส่งขึ้นมาที่เป็นหมายเลขทะเบียนบ.ใบไม้1247เพชรบุรีนะครับผมถ้าว่าคุณคุ้นว่าเป็นรถของท่านหรือว่าคุณคุ้นว่ามาด้วยกันก็ขยับนะสกิปบอกเจ้าของรถไปขยับสักนิดหนึ่ง3รอบต่อเนื่องกันแล้วเราร่วมสนุกกันแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือโอกาสในตอนนี้นะครับกล่าวขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนค่าลำโพงให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันในวันนี้กันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับเพราะว่านะครับมีน้ำใจอย่างมากเลยนะครับจัดลำโพงให้ได้ร่วมสนุกกันฟรีไม่มีการขายบัตรแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับวันนี้เก้าอี้ก็น่าจะฟรีด้วยแต่ว่าคงจะต้องสรรหากันเองสักนิดหนึ่งว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับและขอบคุณนะครับท่านสจ.สันเข็มกลัดนะครับประธานการจัดงานนะครับสภากาแฟวัดตาลกงนะครับท่าน